มีคำถามเจ้าค่ะกราบคุณแม่เจ้าค่ะโดนฉ้อโกงจากมิจฉาชีพเราจะวางจิตอย่างไรเจ้าคะคือเราสูญเสียทรัพย์แต่เราอย่าสูญเสียอริยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกเนี่ยถูกฉ้อโกงถ้าตอนนี้เนี่ยยังเจรจาได้ยังให้อภัยได้และยังเกิดการทยอยส่งได้ก็ให้เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่ามันก็มีหลายสาเหตุที่มันหายากแต่ต้องระวังว่าเรื่องนี้อย่าทำให้เราอ่อนแอแล้วทำให้คนอื่นมาโกงเราอีกใช้เป็นบทเรียนแล้วก็อาจจะต้องเจรจาค่ะอย่างมีศีลมีธรรมแล้วถ้าโดนฉ้อโกงไปแล้วระวังใจฮะเราก็ต้องรักษาใจเราก่อนเพราะไม่มีใครโกงหัวใจของเราได้มันอาจจะเจ็บช้ำเพราะการเจ็บช้ำเนี่ยมันเหมือนเราขโมยความสุขในใจของเราไปเองทรัพย์สินมันไปแล้วอะถ้าพูดถึงตอนนี้ว่ามันไปแล้วอย่าซ้ำหัวใจเราอีกทีนึงเขาขโมยหัวใจของเราไม่ได้นะทั้งนั้นเราต้องให้อภัยตัวเราที่เราประมาทเชื่อง่ายจนกระทั่งเขาเนี่ยก้าวล่วงมันอาจจะให้อภัยได้ยากแต่คุณต้องให้อภัยตัวคุณเองที่คุณประมาทแล้วคุณก็เหมือนกับคุณได้ให้คนอื่นไปแล้วคุณต้องให้อภัยตัวเองก่อนไม่งั้นคุณจะซ้ำเติมตัวเองเพราะว่ามันเหมือนอ่ะคุณโง่ให้เขาไปแล้วแล้วคุณยังมาซ้ำเติมว่าคุณโง่คุณโง่คุณโง่อันนี้มันดับเบิลโง่เพราะคุณไม่ให้อภัยตัวเองน้อมกราบสวัสดีคุณแม่ค่ะขอถามในเรื่องทางรอดเกี่ยวกับการงานเมื่อเราพบการทุจริตซึ่งเป็นงานของเราต้องวางใจและเมตตาอย่างไรให้เราก็รอดงานก็รอดอย่างไม่ทุกข์และคิดว่าทำไมคนทำไม่ดีถึงได้ดีเจ้าคะและจะทำยังไงให้เราไม่ย่อท้อต่อการทำดีสงสัยเจอทุจริตแล้วคนที่ทุจริตก็ยังอยู่ลอยนวลจะทำใจยังไงคือจริงๆเราต้องมีขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเราเนี่ยเห็นคนไม่ดีเราก็ใช้ปัญญาอย่าไปไม่ดีด้วยคืออย่าไปทำตามเยี่ยงอย่างของคนทุจริตคนทุจริตเนี่ยมันทุกข์นะคะแล้วก็ผลแห่งความทุจริตมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มีอยู่เสมอค่ะมันไม่สามารถที่จะก้าวล่วงการรับผลที่ทุจริตไปได้หรอกให้วิเศษยังไงให้ชนชั้นไหนเรื่องนี้กฎแห่งกรรมที่มีผลแห่งการกระทำเนี่ยมันไม่ส่งขณะนี้ก็ขณะหน้าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีปัญญาไม่ทำความเรียนแบบตามที่คนอื่นทุจริตแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยทุจริตเขายังได้ดีเลยคุณอย่าประมาทไม่มีคนที่ทุจริตไม่ทุกข์เขาจะรับผลเหมือนเราเนี่ยไม่เคยทำกุศลมาก่อนเราซื้อลอตเตอรี่เราก็ไม่เคยถูกเพราะเราไม่เคยทำเรื่องนี้มาก่อนก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นคนอื่นซื้อแล้วถูกเราก็ซื้อบ้างเพราะเราคิดว่าเราจะถูกแต่เราไม่ได้ทำมาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งมีขันตีคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่าทำตามแบบอย่าเชื่อว่าคนทุจริตจะได้ดีอันนี้ก็คือเราก็ต้องรอดก่อนมีความอดทนในการที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีอาจจะต้องทำซ้ำหน่อยนะคะแต่ที่เราจะต้องทำได้ในขณะนั้นเลยคือการให้อภัยทานมันทำได้ยากแต่มันต้องทำได้เราต้องไม่ลงไปเกลือกลั้วอยู่ในความทุจริตนั้นด้วยอันนี้ก็ต้องมีกำลังมากขึ้นจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคนทุจริตก็เหมือนครูที่สอนให้เราอย่าทำอย่างนั้น อันนี้คือปัญญาก็ถ้าเผื่อว่าเรารายงานแล้วเราจะเปลี่ยนร้ายกลายดีเราต้องรายงานแบบไหนการทุจริตนี่นะคะการรายงานนี้มันไม่มีทางที่จะไม่ทำให้ใครเจ็บช้ำหรอกมันต้องมีคนเจ็บช้ำเพราะอยู่ทุจริตแต่ก็ต้องรายงานตามข้อเท็จจริงให้ไม่เสริมแต่งแล้วก็ซ้ำคือเวลาถึงเจอแล้วกันนะคะเวลาเจอเนี่ยคนที่ทุจริตก็ต้องลงโทษกันไปแต่ต้องหาทางว่าจะทำยังไงให้ไม่เกิดอย่างนี้อีกไปดูซิว่าเหตุที่เขาทุจริตเป็นเพราะก็มันยั่วยวนเสียเหลือเกินเราต้องรอบคอบที่จะไม่เปิดประตูให้คนตกเหวอีกเราต้องกำราบ
ความหน้าด้านโดยการทำให้ดูว่าสิ่งเหล่านี้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่างไม่ได้ในฐานะผู้บริหารและต้องวางแผนการไม่เปิดประตูให้คนอื่นทำตามสิ่งที่มันไม่ควรทำตามแล้วก็รอบคอบเขาเรียกว่ามีสติวางแผนการไม่ผลักคนที่จะคิดอย่างเนี้ยตกเหวคือการรายงานมันอยู่ที่ว่าเราป้องกันถ้าการรายงานนั้นคือการป้องกันไม่ใช่เป็นการรายงานแบบชนิดที่มันเอานรกมาไว้ในใจเราอะแต่เราต้องหาลือนะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนวิธีการที่จะเข้าถึงความทุจริตอันนี้คือหน้าที่ของผู้บริหารค่ะ